คลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูการล้างเครื่องมือถือ Samsung หรือคืนค่าจากโรงงานแบบหมดจดกันนะครับก็เริ่มแรกนะครับเราจะต้องทำการไปเปิดโหมดนักพัฒนาก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันติด Gmail นะนะครับโดยเข้าที่ตั้งค่านะโอเคเข้าที่ตั้งค่านะครับจากนั้นให้ท่านเลื่อนเข้าที่คำว่าเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับจะอยู่ข้างล่างนะถ้ามือถือ Samsung นะเนี่ยเปิดโหมดนักพัฒนาแบบเนี้ยอันนี้ผมเปิดแล้วนะถ้าท่านยังไม่เปิดท่านก็เข้าที่เกี่ยวกับนะครับจากนั้นให้เคาะที่คำว่าหมายเข้าที่ข้อมูลซอฟต์แวร์ก่อนนะครับข้อมูลซอฟต์แวร์ให้เคาะคำว่าหมายเลขรุ่นนะครับเคาะแบบนี้เห็นไหมมันจะขึ้นบอกว่าท่านไม่จะเป็นต้องเปิดนักพัฒนาแล้วเพราะว่าท่านเปิดอยู่แล้วอันนี้คือผมเปิดแล้วถ้าท่านยังไม่เปิดท่านจะต้องเคาะตรงนี้นะครับหมายเลขรุ่นนะในมือถือ Samsung นะครับเคาะไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเปิดแล้วมันจะเป็นยังไงกดถอยหลังออกมาหน้าหลักครับเนี่ยมันจะมีคำว่าทางเลือกนักพัฒนากดเข้าไปนะครับพอกดเข้ามาเสร็จนะครับให้ท่านเลื่อนลงมาหาคำว่า OEM นะครับเนี่ยถ้ามันปิดอยู่ก็ต้องเปิดนะครับถ้าปิดอยู่มันบอกว่า Restore โทรศัพท์เครื่องนี้เพื่อเปิดคุณสมบัติการปกป้องอุปกรณ์ถ้ามันปิดอยู่แบบนี้นะครับเวลาเราล้างเครื่องหรือรีเซ็ตเนี่ยมันจะให้เรายืนยัน Gmail นะครับ Gmail ก็คือ Gmail ครั้งแรกที่เราเคยใส่นะครับถ้าร้านใส่มาให้แล้วเรายังเปิดตัวนี้ปิดตัวนี้อยู่นะครับเวลาล้างเครื่องเสร็จท่านต้องไปปลด Gmail นะอาจจะทำให้เสียเงินเพิ่มในกรณีไปล้างไปปลดที่ร้านนะครับอันนี้เราจะล้างเครื่องเพื่อป้องกันก็คือเปิดตัวนี้เลยนะครับมันจะไม่ถามหา Gmail มันจะกดข้ามได้นะครับพอครับเปิดตัวนี้เสร็จนะครับเราสามารถสั่งคืนค่าจากโรงงานได้เลยนะครับก็ไปที่การจัดการทั่วไปนะครับมันจะมีคำว่ารีเซ็ตเนี่ยนะครับรีเซ็ตกดรีเซ็ตครับแล้วก็ตั้งข้อมูลจากโรงงานแบบนี้นะครับขึ้นค่าข้อมูลจากโรงงานจะบอกว่าลบแอคเคาท์ข้อมูลระบบแอปการตั้งค่าแอปดาวน์โหลดเพลงภาพข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในตัวเครื่องนะจะหายไปหมดยกเว้นนะครับยกเว้นอะไรยกเว้น SD card นะครับSD card มันจะไม่ทำการลบข้อมูลนะครับมันจะลบเฉพาะตัวเครื่องนะแล้วก็แอปที่มาพร้อมกับเครื่องเนี่ยก็จะเปิดขึ้นมาก็เหมือนกับเราซื้อมือถือใหม่เลยนะครับก็จะเป็นแอปที่มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้นโอเคหลังจากเสร็จเรียบร้อยก็กดรีเซ็ตตรงนี้เลยนะครับนะลบทั้งหมดแบบนี้นะครับอันนี้มันให้เราใส่รหัสยืนยันแอคเคาท์นะพอดีมือถือเครื่องนี้มีแอคเคาท์นะครับแอคเคาท์และแอคเคาท์ Samsung account นะครับ Samsung account เวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยก็คือเพื่อโหลดทีมเนาะเราก็ลบออกตัวนี้ออกด้วยนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้โอเคหลังจากเราใส่รหัส account ของ Samsung เมื่อสักครู่นี้นะครับมันก็จะทำการรีเซ็ตเลยเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ที่สาธิตเป็น J7 Pro นะครับ J7 Pro ตัวนี้อัพเป็น Android 9แล้วนะครับตัวนี้แรม3ความจำ32กล้องหลัง13ล้านนะตัวนี้กล้องหน้า13ล้านเหมือนกันตัวนี้นะครับสเปคแบตเตอรี่3,600มั้งที่ดูนะครับ CPU เป็นรุ่นอะไรไม่รู้แต่ว่า 1.6 นะตัวนี้หลังจากเราสั่งรีเซ็ตนะมันก็จะทำการเนี่ยครับมันก็บอกว่ากำลังลบในที่นี้ก็คือมันคืนค่าจากโรงงานนะครับดึงข้อมูลกลับมานะครับดึงข้อมูลกลับมานี่ J7 Pro เห็นไหมนะครับ Samsung Galaxy J7 Pro นะครับจากนั้นมือถือก็จะทำการเซ็ตค่าเครื่องเป็นการทำงานใหม่นะครับเหมือนคืนค่าจากโรงงานนะครับในการขั้นตอนการรีตัวนี้จะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับอันนี้ต้องใจเย็นนะในการทำแบบนี้ท่านจะต้องมีแบตก่อนนะครับแบตอย่างน้อยสัก 50% จะดีเพราะว่าถ้ามือถือมันดับในช่วงที่ทำการเซตคำนี้อาจจะทำให้ระบบของมือถือล่มได้นะครับดังนั้นในการรีเซ็ตท่านจะต้องมีแบตที่พร้อมนะหลังจากที่เราสั่งรีเซ็ตเสร็จนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้านี้ยินดีต้อนรับนะครับเริ่มกันเลยตัวนี้เราก็กดไปเลยนะครับกดถัดไปอันนี้ยอมรับทุกอย่างนะครับยอมรับทุกอย่างโอเค
คอันนี้ข้ามไปก่อนนะครับอันนี้เราสามารถนำข้อมูลเก่ามาใช้ตั้งค่าให้รวดเร็วขึ้นนะอันนี้ในกรณีที่เราต้องการนำข้อมูลพวกแอปต่างๆนะครับมาใช้นะครับกดถัดไปอันนี้เราจะเปิดอินเทอร์เน็ตไหมนะครับเราสามารถกดข้ามได้นะแต่แนะนำให้ทำการเชื่อมต่อนะครับบางทีเรากดข้ามแล้วเนี่ยมันจะถามหาอินเทอร์เน็ตผมจะลองกดข้ามก่อนมันจะถามหาไหมอันนี้เราก็กดถัดไปนะครับอันนี้ก็กดยอมรับอันนี้เรากดเปิด OEM แล้วนะครับสังเกตว่ามันจะไปได้เลยใช่ไหมทั้งที่ผมไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตนะนี่นะครับปกติมันจะต้องทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วครับเสร็จสิ้นพร้อมใช้งานนะครับมือถือเราก็จะเร็วปื๊ดปาดขึ้นนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นมือถือ J7 Pro นะครับโอเคอันนี้คือตั้งค่าครั้งแรกนะครับ SM J730 GM นะครับตอนนี้ Android 9แล้วนะอัปเดตแล้วนะครับอัปเดตข้อมูลซอฟต์แวร์เนี่ยข้อมูล Android 9นะครับโอเคครับก็มาฝากกันวิธีการขึ้นค่าจากโรงงานนะครับล้างเครื่องเพื่อให้มือถือเรามันเร็วขึ้นนะครับพอดีเครื่องนี้จะขายให้คนอื่นนะครับพอดีได้เครื่องใหม่ละนะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ